สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าค่ะเก็บเห็ดเพิ่งรอเห็ดเพิ่งอยู่ค่ะคือเก้าจ้ะพี่น้องนี่มาหอดแล้วก็มาพ่อนี่จ้าน้องนี่โอ้ฝนตกมืนหวานจะได้ไปหาโลจ้ะหลังจากที่จะปิดกล้องไปเราจะเก็บอีกเนาะไปพ่อดอนจ้ะสวยๆนี่ค่ะไปพ่อดอนนอกจากเล่นได้เห็นจ้ะพี่น้องพ่อดอนนึงบ่ได้ทายนอกจากเนาะบ่ได้ทายให้เบิ่งค่ะมาได้สักพักแล้วจ้ะได้เห็นน้อยนึงเดี๋ยวมันมันคือเขาจะมือนี่ไปรุ่นไปตามไปเบิ่งน้ำจ๋าค่ะว่ามื้อนี้จะสิมานซำใดไปกันเลยค่ะพ่อจีน้อยนึงค่ะหายากคือเก้าค่ะดอกน้อยค่ะอะไรบ่น้อยดีๆอยู่จ้ะถือฝนเบิ่งดูตัดขาออกหลายๆลูกอมน้ำจ้ะพี่น้องนี่จ้าโอ้พอจะดีดีเอ้าหลุดมือมันมืนฝนตกแฮงโอ้โหน้องจ๋าเบิ่งดอกนี้อลังการงามสุดๆเลยจ้ะเบิ่งขาแม่ขูดออกดีๆก่อนไปฮอดว่ามันจังบ่ได้ทำความสะอาดอีกบาดงามคักจ้ายังไม่อีกทีนึงโอ้ยห้อยเพิ่นเหยียบแต่มันหน่อยๆอยู่คุณตีหน่อยๆอ้วนๆนี่ดอกนึงค่ะเห็นบ่โอ้โหงามคักเทะสะออนบรรจุเห็ดก็จะพี่น้องป๊อดขอจุ่มความงามในเด้อพุ่นน่ะอ่อนคักงามคักจ้ะบนดอกนี้จะพี่น้องโอ้บานสวยมากงามๆเลยจ้ะ
ปอดองนี้โอ้โหเอาไม่ได้แล้วจ้ะอมน้ำเสียดายเถอะเป็นเสียต่อไปบรรยากาศปลาโยคะจ้ะพี่น้องโอ้หนึ่งดอกหน่อยดอกหนึ่งคุณอาจ้ะบ่ฮกดอกจ้าจะบริยางเงินน้ำใช้ปลาหุกหุกเนาะจะย่างแต่มองเป็นแปดเกือน้ำไตพุ่มใหม่มองลีตาคนดีๆเอาแต่ตะโดจะไปหมุนมาแต่ในปลาจะตีตุ๊บอยากได้ดอกบานก็ไม่ได้ดอกจ้ะใหญ่บ่ทันคนเนาะแต่จังใดเฮาก็กินจังซั่นละแนวมักแต่แบบนี้ก็หยำกรุบๆดีเด้อจ้ะพี่น้องเห็ดมีรสชาติขมเห็ดพึ่งขมเนาะจ้ะไปที่เฮ็ดห้องจ้ะจ้ะสิเอาไปลวกแล้วก็จังล่างเพื่อสิบ่ให้ดอกเห็ดกับขาเห็ดน่ะมันหลุดออกจากกันแล้วจ้าก็สิเอาไปต้มเห็ดให้สุกต้มให้สุกแล้วจ้าก็สิไปแช่น้ำปูนใส่จ้ะจะมาขมน้อยๆแช่ไปโดนเติบจ้ะ 2-3 ชั่วโมงแล้วจ้าก็จังมาล้างเห็ดกินอีกเที่ยนึงจ้ะเมื่อวานจะเก็บไปจ้าก็ไปก้อยไปย้ำทำลาบนะจ๊ะเฮ็ดคือลาบหมูนะเฮ็ดคือกันตะหักมิตรจีตะหักโอ้ยุงกะกัดฝนตกทั้งนี้แห้งแห้งจ้ะน้ำไหลตรงสะพานที่จะมาน่ะโอ้โหน้ำหลากไปเลยมากันหลายคนจะมานี่สี่ห้าคนว่าจะบ่ได้ก็ได้คือเก่าเนาะนี่จ้ะนี่เอาเบิ่งผลงานจ้ะพอก้อยเราเด้อจ้าไปลุ้นไปหาน้ำจ้าต่อกันเลยค่ะใหญ่ปลาไหมจ้ะพี่น้องเข้ามาทางไหนจ้ะมาพอดอกแรกของปลานี่สวยๆใหญ่ๆเลยจ้าดอกหน่อยนึงจ้ามาพอดอกหน่อยอีกดอกนึงจ้ะอีกดอกนึงค่ะวู้ขาไหมงามเถอะอ
อ่อนๆขาใหญ่ๆเลยห้อยเพิ่นตัดไปขาบักใหญ่เลยจ้ะดอกนี้เพิ่นบ่เห็นเอ้าหัวหลุดก็หัวหลุดหัวหล่นบ่เอาได้บ่เนาะโอ้เอาได้อยู่จ้ะนี่เลยแต่ดอกห้อยแมงกินจ้าดอกนึงดอกนึงที่สีงามแต่ป๊อดค่ะทั้งเหงางามนี่จ้ะอู้งามมาคักปันเฮ็ดเพิ่งหวานนี่อีกดอกนึงอยู่ข้างๆกันนี่จ้ะยังมาพออีก2ดอกเอาได้บ่เนาะได้อยู่จ้ะยังบ่นิ่มนี่ได้แต่ดอกขามันนั่นแมงเจาะแล้วพี่น้องจ๋าเบิ่งดอกนี้แมงกุจีเจาะมันดอกบักใหญ่เลยจ้ะพุ่นน่ะนี่ค่ะลี่อยู่ใต้ใบไม้ดีๆเดี๋ยวนี้กับก้อนหินสีเพิ่นก็แห้งแต่คือสาวเหลือซะล่ะเบิ่งจ้ะพี่น้องลี่ลี่เด้ใต้ก้อนหินพุ่นละพุ่นละอู้หูขาแม่นี่ดอกนี้มันฟ้าวแล้วเปล่าดอกหน่อยพุ่นละงามๆเลยจ้าพอยแล้วค่ะยังมาพอเบาตาพร้อมจ้ะพี่น้องต่างคนต่างหาได้จ้ามื้อนี้ก็ตามมาคนละใบนี่ดอกนี้คืองามแท้พุ่นละใต้ทองขาวจั่วนี่จ้ะมาพอเบาตานี่กระตาเบาตาจ้ะพี่น้องต่างคนต่างหาจ้ะโอ้ได้อยู่2ลูกกว่า3ลูกแล้วนะของเบาตานี่ของจ้าอัปเดตพุ่นน่ะดอกนึงอู้นั่นเบิ่งมันเกิดอยู่ใต้ก้อนหินงัดเอาแม่นตาเดี๋ยวบ่น่ะเก็บบ่ดูงามบ่อะไรบ่พูนดอกนึงเปลี่ยนไปบ่อะไรยืนบ่โอ้สวยๆเลยจ้ะทั้งผีทั้งผีอีกโอ้เกิดทั้งสี่บ่สองดอกเลยจ้ะพี่น้องงามอู้ดอกนั้นคืองามแท้ตัดเลยนี่ตัดเลยบ่ตาบ่เหล่านี่ล่ะจ้ามื้อนี้หาใช้เวลาหาโดนก็เมื่อวานนี่จ้ะพี่น้องก็สิกลับบ้านแล้วจ้าเห็บมันห่างแล้วเห็บมันห่างฝากผลงานไว้ชำนี่ก่อนค่ะนี่เอาเดี๋ยวตั้งดีๆก่อนอึ๊บนี่จ้ะขันท่อนใช้กันก็เต็มตาใดตานึงอยู่พี่น้องนี่นี่ของบ่ตานี่ของจ้าเนาะของจ้ามีแต่เห็ดดอกใหญ่ๆคือเจ้าของล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแน่ด้วยค่ะมาคลิปนี้ก็กดไลค์ให้จ้าน้ำแน่เอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสิพาไปหาหยังติดตามไปน้ำกันค่ะพี่น้องคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันน้ำแน่ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ